เดียวเลยใช่ไหมเลนกล้องเราเสียโฟกัสได้เฉพาะตรงนี้นะครับต้องติดข้างด้วยกันนะครับติดข้างของเรานะครับตอนนี้ก็ติดในมอเตอร์ไซค์มาครับพันตำรวจเอกรังสิมันสงเคราะห์ธรรมผู้อำนวยการสมจืดก็ออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการโชว์เปิดไมค์นะครับที่ถือว่าเป็นโชว์แรกนะครับในการเปิดตัวก็เดินทางมาร่วมเชียร์ทีมเชียงรายยูไนเต็ดที่3ยูไนเต็ดสเตเดียมและยังมีแฟนคลับอีกหลายพันคนที่ตามไปเชียร์เวลาที่เราไปแข่งนัดทีมเยือนนะครับข้าพเจ้าก็ได้ติดตามผลงานของทีมเชียงรายยูไนเต็ดและได้เห็นการพัฒนาการเอามาขึ้นมาช่วยมาอาดึงไม้พี่ขอไม้ยืมไม้สองไม้สายสักตัวสองตัวได้ไหมจะผมหยิบเองเลยใช่ไหมพี่ครับยอดนี่แหละที่จ้างมาคุ้มครับมากครับพี่กันเองกันเองครับวันนี้เราเปิดตัวเป็นแบบครอบครัวครับนะครับI'm a B point ตัวนะครับครับสวัสดีครับผมยิจิปก็ไปหาหลวงพี่ที่สาวๆพีทเลยโอ้โหอย่าให้เขาได้แค่เพียงถูกใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าอัศสาวจะไม่ทำให้พวกเราผิดหน้าถอยหลังพร้อมกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวนะครับสโมสรของเราอย่างถูกต้องให้เต็มที่กับการเล่นนะครับเล่นเพื่อสโมสรครับถูกต้องแล้ววันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณ 5:00 น.เนี่ยนะครับใช่ครับก็อย่าลืมนะครับกับก็จริงๆก็เท้าความไปก่อนถึงฤดูกาลที่แล้วนะครับก็เราก็เป็นฤดูกาลที่ค่อนข้างจะลำบากสำหรับเราแล้วก็เป็นบทเรียนราคาแพงมากอย่างน้อยเราก็ได้อยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกพอนะครับมันก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องรู้ว่าข้อผิดพลาดเราในฤดูกาลที่แล้วมันคืออะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกก็เป็นเรื่องโค้ชแล้วก็เป็นเรื่องนักเตะนะครับแล้วก็นั่นก็คือสิ่งสำคัญ2 อย่างที่เราเอาเข้ามาเสริมทัพครั้งนี้นะครับก็ตั้งผู้หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่นะครับแล้วก็ได้นำนักเตะต่างชาติอีก3คนซึ่งมีดีกรีดีๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็นักเตะไทยอีก4คนที่เป็นอดีตทีมชาตินะครับแล้วก็มาจากทีมยักษ์ใหญ่ในไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งผมก็เชื่อว่าในจุดๆนี้แหละเราน่าจะเข้ามาเสริมศักยภาพเรายกระดับทีมเราก็ทำให้มันได้ดีกว่าเดิมฤดูกาลนี้สู่หน้าเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยกองหน้าเราไม่ค่อยเฉียบคมเท่าไหร่ฤดูกาลนี้เป็นไงก็มี3ประเด็นนะครับก็เราก็ได้สู่หน้าตัวใหญ่เป็นทาร์เก็ตแมนนะครับชื่อเรนานมาเกสจากบราซิลนะครับเมื่อวานก็เชียงรายเป็นนัดแรกก็ยิงลูกนึงแอสซิสต์ลูกนึงนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเราก็ได้อานนท์สังสาน้อยซึ่งเป็นเราเซ็นมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วแต่ฤดูกาลนี้เป็นน่าจะกลับมาเป็นคนใหม่นะครับก็การซ้อมกันอะไรใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยความกระหายหลายๆอย่างเราตั้งความหวังเขาได้แน่นอนนะครับอันที่3ก็คืออารินโออัสมเซานะครับก็กลับมาพร้อมที่จะกลับมาช่วยเชียงรายอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมาตอบแทนแฟนบอลที่คุณหลังเขาครับผมก็หวังฤดูกาลนี้ตัวเลขในตลาดตัวเลขเนี่ยผมก็อยากจะพูดว่าผมอยากทำให้มันได้ดีกว่าเดิมนะครับแต่ว่าสำหรับเลขตัวเดียวใน20ทีมสำหรับผมก็เป็นหน้าที่น่าพอใจแล้วครับผม